เชียร์ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกชมออนไลน์ฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน VTV บอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าถึงน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวร นะครับว่าเขาคือความหวังใหม่ของทีมชาติไทยจริงหรือไม่หลายคนนะครับคงได้เห็นฝีเท้าของน้องกันธนวัฒน์กองกลางดาวรุ่งฝีเท้าดีมากๆของเลสเตอร์ซิตี้ที่เขาเนี่ยมาวาดลวดลายให้กับแฟนบอลชาวไทยได้เห็นในคัดบอลโลกนะครับต้องบอกว่าฝีเท้าของน้องกันธนวัฒน์เป็นที่ประทับใจในสายตาแฟนบอลชาวไทยแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในสนามนะครับที่น้องกันเนี่ยวิ่งตลอด90นาทีไม่มีหมดการเคลื่อนที่ในแบบฉบับฟุตบอลยุโรปทั้งตอนมีบอลและก็ไม่มีบอลนะครับการจ่ายบอลที่เนียนตาการยิงหรือเปิดบอลก็ได้ลุ้นตลอดรวมไปถึงเวลาที่น้องกันเนี่ยโดนคู่ต่อสู้ไล่เตะหรือทำฟาวล์นะครับเจ้าตัวไม่มีบ่นเงยหน้าลุกขึ้นสู้แล้วก็เล่นฟุตบอลต่อเรียกได้ว่าน้องกันธนวัฒน์เป็นนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าและทัศนคติที่ดีสมควรมากๆที่เขาได้ค้าแข่งในยุโรปกับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับจนทำให้ตอนนี้น้องกันธนวัฒน์ถูกยกว่านี่คือความหวังใหม่ของฟุตบอลไทยที่จะทำให้ทัพช้างศึกยกระดับไปอีกขั้นและประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับซึ่งเรื่องนี้พูดตามตรงว่าจริงนะครับน้องกันธนวัฒน์คือความหวังใหม่ของทีมชาติไทยแต่ความหวังใหม่ที่ผมพูดมาเนี่ยในมุมมองของผมไม่ใช่น้องกันธนวัฒน์จะมาเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยด้วยฝีเท้าของเขาคนเดียวหรืออารมณ์แบบว่าจะมาเป็นเดอะแบกของทีมชาติไทยในอนาคตยิงประตูเป็นกอบเป็นกำซึ่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ความหวังใหม่ในที่นี้ของผมก็คือน้องกันธนวัฒน์การที่เขาเลือกมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้และฝีเท้าของเขานะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ก้าวหน้าไปกว่าฟุตบอลไทยระดับนึงแล้วก็เพราะว่าเขานะครับผ่านการฝึกฟุตบอลจากต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานที่ดีกว่าไทยเห็นได้ชัดว่าฝีเท้าของเขานั้นดีจริงๆครับทำให้เชื่อว่าการมาของน้องกันธนวัฒน์นะครับจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทยหรือวัยรุ่นไทยกล้าคิดออกนอกกรอบกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับด้วยการไปค้าแข่งหรือฝึกฟุตบอลที่ต่างประเทศตั้งแต่เยาวชนหรือวัยรุ่นไปสู้ตั้งแต่เด็กๆเชื่อว่าธนวัฒน์เนี่ยคงจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับให้กับแข้งเยาวชนหรือวัยรุ่นเหล่านี้ซึ่งถ้ามีโอกาสควรไปนะครับมันจะทำให้เยาวชนไทยได้เจออะไรต่างๆมากมายและมันจะเพิ่มศักยภาพให้กับนักฟุตบอลไทยได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากนี้น้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเนี่ยยังทำให้บุคลากรฟุตบอลบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเฮดโค้ชเยาวชนหรือชุดใหญ่รวมถึงอะคาเดมี่ต่างๆนะครับหันมาสนใจว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีการฝึกฟุตบอลยังไงให้ได้นักฟุตบอลที่มีคุณภาพซึ่งตรงนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนรู้จากน้องกันธนวัฒน์ได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ทั้งตอนไม่มีบอลและมีบอลการจ่ายบอลรวมไปถึงการเปิดบอลและการยิงประตูซึ่งวงการฟุตบอลไทยควรจะศึกษาและนำมาปรับใช้ให้ได้นะครับซึ่งถ้าทำได้นะครับจะทำให้เมืองไทยเนี่ยมีการฝึกพื้นฐานฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตั้งแต่เด็กๆนะครับเรียกได้ว่าเราได้ประโยชน์จากการที่น้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยทำให้ไทยเราเนี่ยมีความหวังมากขึ้นว่านักเตะไทยจะมีศักยภาพมากขึ้นกว่าสมัยก่อนและมีฝีเท้าที่ดีไม่แพ้ใครและเชื่อว่าหลายคนนะครับคงอยากเห็นน้องกันธนวัฒน์ประสานงานกับชนาธิปสุภโชคสุภณัฐธีรธรหรือบรรดานักเตะชื่อดังของเมืองไทยไปเรื่อยๆลองคิดภาพดูนะครับถ้าเกิดทุกคนสามารถเล่นร่วมกันได้เข้าใจฟุตบอลซึ่งกันและกันโอ้โหการประสานงานของน้องกันธนวัฒน์กับนักเตะคนอื่นเนี่ยน่าดูขนาดไหนรวมไปถึงนะครับฝีเท้าของน้องกันเนี่ยด้วยการที่เขาไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเชื่อว่าเขาน่าจะนำความรู้จากตรงนั้นมาเผยแพร่ให้กับนักฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่ามีแต่ประโยชน์นะครับกับการที่น้องกันธนวัฒน์เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่าน้องเขาจะพัฒนาฝีเท้าและช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้บอลไทยต้องเล่าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ